นายกมอบประชาชนในอีพีซอดที่3 4 5อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะโอเคทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในมินิเวิลด์นะครับผมนายกมอบประชาชนนะฮะในอีพีซอดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาวันนี้นะเราทำการเล่นมินิเวิลด์กันแต่มินิเวิลด์วันนี้เราทำการหาแมปมาเล่นกันเหมือนเดิมเดินเฮ้แล้ววะหาแฟนกดเลยแมปแบบนี้คุณภาพชัวร์ผมรับประกันได้จากน้องเบนและน้องกิตจาก2 EP ที่แล้วขอให้โชคดีจาก2 EP ที่แล้วที่ทุกคนดูกันว่าแมปแบบนี้คุณภาพชัวร์ 100% เพราะว่าน้องเป็นน้องกิจได้แล้วได้คอนเฟิร์มคุณภาพมาแล้วเอาล่ะจิ๊บก็ได้สนุกนะวันนี้ไอ้หนุ่มโอ้นั่นแหละแม่เปิดไมค์บ้านนาเอ้ยนี่มันคนเดิมดีกว่าอย่ามันไม่เนียนแล้วมันไม่เนียนแล้วเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปเล่นสักนิดนึงด้วยนะเพราะว่าผมแอบจะรู้ว่าเด็กๆเขาคิดเช่นไรนะโอเคนี่เราจะเข้าอะไรดีพี่นี่เอ้ยผมเห็นแมปนี้มาเยอะแล้วขอเข้าแมปนี้หน่อยแมปนี้คืออะไรวะเข้าได้มั้ยเนี่ยเข้าได้มั้ยเนี่ยพี่แพร์ for pattern คุณภาพโอ้รอคนบ้าบอนี่เปิดไมค์พี่โอ้โหดูรูปพี่ดูนะเราต้องแบบแนบเดียนไปกับสายน้ำเว้ยเนี่ยๆๆลองพิมพ์ไปก่อนพี่พิมพ์ไปก่อนสวัสดีฮาฟเออสวัสดีฮาฟมันดูให้มันดูมันแบบให้มันดูแบบเด็กไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กน่ารักน่ารักต้องแบบฮาฟเกอร์สวัสดีเออคุยกูหน่อยสิวะเอ้ยพิมพ์ไปดิพี่สร้างอะไรโอเคขอโทษนะโอ้ my fucking god เฮ้ยโอ้ย what the fuck โอ้ยแต่ขอบโต๊ะไอ้เก็ตยันเก็ตดูดูเก็บส่งไว้อยู่อย่าพูดมาเกมอะไรกันเนี่ยใครตีอ่ะตีอ่ะตีตีอยากเปล่าอยากเปล่าจาพนมซิมี่อะไรวะมันจะเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้ไอ้ตาดูมันเป็นเล่นดาบพิฆาตอสูรอีกแล้วนะนี่คุณภาพจู่ๆผมรับประกันได้นะพี่นะเราต้องมาเรียนใช้ปานแล้วพี่เออต้องมาเรียนใช้ปรานนะนี่น้องรอมันเริ่มอ่ะพี่นี่3 2นี่พี่เปิดมาวันนี้เว้ยที่ฝึกเป็นนักล่าอสูรมาฝึกกันคืออะไรวะฝึกนักล่าอสูรดิพี่ไม่รู้อ่ะวิ่งไงฝึกวิ่งเออฝึกวิ่งก่อนฝึกวิ่งก่อนนะเขาเรียกว่าการฝึกเป็นนักล่าอสูรที่ดีนะพี่ขั้นแรกของการเป็นนักเลงคือต้องวิ่งหนีให้เก่งเออนี่ๆพี่ดูพี่ดูพี่ดูนี่ครับน้องๆโอ้ข้างในมันต้องมีดาบให้พี่สิต้องเป็นหัวห้องเท่านั้นจะเอาอาวุธได้ระวังนะกูไม่บอกกูก็ต้องระวังป่าววะไฟอ่ะทำไมกูถึงจะผ่าช่วยกูด้วยจะฝึกยังไงวะฝึกยังไงโอ้พี่เป็นรู้พี่เป็นรู้พี่รู้พี่รู้พี่รู้ว้าวใช่บอกไม่รู้ไม่ชิมไปก่อนแล้วกันโอ้ไม่ใช่อีกโอ้บ้าไปแล้วกูรอดไงอันนี้กลับมาแล้วอะไรวะเนี่ยเผื่อให้กูไปฝึกทำไมอันนี้คือโรงอาหารนะครับโรงอาหารก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนนี่ต้องหาอาวุธแล้วมึงเปิดได้คนเดียวก็เปิดแบ่งกันสิมาเล่นกับเราเลยนะอะไรวะสุดดอกไม้จำลองเอาวะสุดดอกไม้จำลองวะทุกคนโอ้เพลงเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ยอดลิขสิทธิ์บอกนะว่าไอ้สไนเปอร์ไม่ใช่มันไม่ใช่สไนเปอร์นะอันนี้เราจะเล่นเป็นสวนดอกไม้จำลองนะพี่นะภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเควันนี้เรามาทัวร์สวนดอกไม้นะพี่นี่ Flower Garden Simulator Market นี่เราก็จะทำการเป็น VIP สวนดอกไม้นะพี่นะซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบในสวนดอกไม้ได้นะพี่แนวนี้ผมว่าคุณภาพจัดเลยนะครับเอางี้ดีกว่าแมปไหนที่แม่งดูดีก็จะคุณภาพไปเลยนั้นแมปที่มันดูแปลกๆก็ไม่ค่อยคุณภาพอะไรนะสปอร์ตโมบายโมชั่นก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้ในมือถือมันจะดีกว่าไปเปรตเสาไฟ what เฮ้ย hustle เหรออะไรวะเนี่ยอะไรก็เปรตโอ้พี่เปรตเสาไฟเปรตเสาไฟมีจริงพี่ what the fuck อะไรวะอุ้ยอุ้ยสิปืนมองแล้วตอนนี้ถือปืนอะไรวะเนี่ยพี่จีเปรตเสาไฟอ๋อเราสามารถหน้าไม้ยิงมาได้ทุกคนนี่ไงดูดินี่ไงเห็นป่ะเออสามารถยิงเป็ดเสาไฟได้แม่เพื่อกูยังนั่งสตันอยู่เลยเนี่ยอะไรวะอย่าถามพี่ไม่รู้เหมือนกันให้ตอบไม่ได้หาแฟนป่ะกิดไปเล่นซะวัดดีน่าเปิดด้วยคำเดิมๆ What แหมชื่อไทยตกอังกฤษคุยกับเราหน่อยWhat Bro Can you talk with meว่าแล้วว่าเก่งจริงว่างั้นเถอะ I promise I will be good for you เฮ้ย I promise เฮ้ยแกเอาภาษาอังกฤษว่ะเจ๊พี่งง What the งงไอ้พี่ไม่ดิ What's your name bro ไอ้พี่เป็นไงอ่ะโตเขาแบบเขาภาษาทอล์กกับทีมภาษาเอ้ยเขาฝึกภาษาอังกฤษเพราะเราฝึกภาษาอังกฤษอยู่เราก็ต้องแบบเป็นการคุยภาษาอังกฤษ
เป็นเยเกอร์มาได้ไงเนี่ยการที่มันพูดพิมพ์ชื่อแบบผมพิมพ์ชื่อเอเลนเยเกอร์ปุ๊บแล้วแม่งก็ดึงเครื่องสั่นโอ้ดื้อ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 โอเคโอเคเอเลน do you have some ไอ้ไต่ไว้ไอ้มึงเป็นอะไรโอ้โอ้วันนี้เพื่อนเออพี่มันเริ่มไม่เข้าใจภาษาแล้วพี่กูขอโทษแล้วกันที่กูใช้คำยากไปแต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะเดี๋ยวกูเอาภาษาอังกฤษจากกวีแซดที่กูเรียนมาเลยนี่โอ้ยพี่น้องเลยพี่เว้ยพาสเทลคาเฟ่ว่ะคาเฟ่เนี่ยพาสเทลว่ะอันนี้กิจน่าจะชอบนะครับเรื่องพาสเทลอะไรอย่างงี้นี่ทำไมตอนนั้นมันผมว่าผมเลยคิดไปคิดมากนะพี่นะจะเป็นการตกแต่งเฉยๆก็ได้โอเคโอเคผมคิดมากไปขอโทษแล้วกันนะมาแล้วสถานการณ์เด็กกำลังด่วนเลยค่ะรีบเข้ามากดลูกดิ๊กน่ารักสวัสดีครับผมอยากสมัครพนักงานแหลมไม่ได้พี่ครับเขาเปิดประตูให้ผมป่าววะหาแฟนอีกแล้วหาแฟนเยอะมากเลยนะผมว่าแบบไม่มีแต่หาแฟนเลยคือแบบผมว่าเฮ้ยติดบอสไฟพี่เราต้องไปเจอ12ทามไปแล้วนะนี่ทอน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 พวกก็ต้องสู้12ทามแล้วพี่ไหนวะเอาตัวอะไรมาวะทำไมใช่ออนไลน์เดี๋ยวมันเดินแล้วหลังจากเกิดไม่ใช่ตัว12ทามแกจะแพ้แบบราบคาบวันเดย์มันเดินน่ารักจังอ่ะไม่มีปัญหาไปไหนวะเรื่องเงินตกไหมเลยนะไม่อยู่ไม่มีใครเลย What? อะไรวะเดี๋ยวทำไมเห็นไหมครับเมื่อกี้ในห้องอะไรวะเนี่ยเอานี่ไงเบ็ดเอาดิเอาดิบอกแล้วถ้าไม่ใช้ตัว12ทามแกจะแพ้แบบราบคาบพวกคนสมัครของฉันน่ะมันโหดมากเลยน่าจะบอกให้อ่ะรีบดูรีบเรื่องแหละลาก่อนบ้านนรกเฮ้ยชื่อดูโหดมากเลยพี่บ้านนรกอ่ะพี่วัดเดย์กบล้ำผู้สร้างแบบมีปัญหาอะไรจะโอเคขอให้สนุกได้เลยเดี๋ยวจะสนุกเองในบ้านหลังนี้มาเอาล่ะขอดูหน่อยนะบ้านนรกโอ้สวัสดีเฟรดดี้นี่ไงเอ้ยต่อยไม่ได้ว่ะโอ้รีฟอร์สิบวีเลยเปลี่ยนไปใช่นรกจริงแหละมาเราหาสุดท้ายก่อนพี่ก่อนเราจะจากไปในคลิปนี้นะจ็อบเบอร์ก็มาแลลูกออฟฟิศดูแล้วคุณหนูออฟฟิศดูแล้วคุณหนูออฟฟิศฟรีไฟนี่มันเกมคุณภาพผมต้องไปดูแมปเขาถ้าเกิดแมปเขาถ้าแมปเขามีประตูแปลว่ามันผิดกฎธรรมชาติของฟรีไฟฟรีไฟต้องไม่มีประตูอาหารไทยต้องไปเรียนรู้อาหารไทยแต่เรียนรู้อาหารไทยก็เป็นสิ่งที่ดีขอดูหน่อยสิขนมทองหยอด20ขนมเทียน20ขนมถ้วย20บาทแดกกันเองแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกข้าวหมูสับ50ข้าวผัดไข่50กระเพรา80ทำไมวันนั้นผัด80กระเพรา80กูนึกว่ากระเพราสยามหาแฟนอีกแล้วเพราะว่าแมปหาแฟนนี่มันเป็นอะไรที่ฮิตมากในมินิเวิลด์เนี่ยไม่เคยจะแมปฮิตเลยขนาดนี้มาก่อนแล้วทุกคนก็อยากให้น้องๆป.5ทุกคนนะครับมีสติที่ดีนะครับผมในการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากโชคดีทุกคนนะเข้าแมปสุดท้ายไปปลอมตัวเป็นกิจปั๊บก่อนที่เราจะไปอัดคลิปกับพี่เฟรมละนี่ๆๆๆเข้ามาครับผมเราเจอคนชื่อน้องปุ๊กน้องป๊อกกี้นะฮะพิมพ์ไปดิสวัสดีครับโอเคปิดคลิปบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Chim 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Cham VCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ